สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการคนพยากรณ์นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงสายๆนะฮะวันอังคารนะครับท่านใดที่ติดตามชมรายการนะครับหรือว่าเพิ่งเปิดเข้ามาพบเจอนะอย่าลืมครับว่ารายการนี้เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูดวงนี่ใครที่มีความทุกข์ใจร้อนใจไม่สบายใจนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือจะในช่วงนี้นะครับแล้วก็มีปัญหาใครที่มีปัญหาอยากจะทราบว่าแนวทางการดำเนินชีวิตนะฮะว่าจากนี้ไปจะทำอย่างไรบ้างในปัญหาที่เกิดขึ้นมนุษย์เรามีไม่กี่เรื่องหรอกจริงๆนะว่าในความทุกข์นะครับในแต่ละวันเนี่ยนะฮะมันก็จะมีเรื่องเงินเนี่ยมาดับต้นๆ นะเรื่องเงินนะเรื่องเงินแล้วก็เรื่องงานนะครับเรื่องความรักอย่างเงี้ยนะครับลองนึกสิว่าชีวิตเราจริงๆมันมีไม่กี่เรื่องนะสรุปแล้วมันก็จะอยู่ในหมวดเงินบ้างหมวดงานบ้างหมวดความรักบ้างนะครับหรือบางคนก็เป็นเรื่องสุขภาพหรือว่าบางท่านก็เป็นเรื่องของครอบครัวนะครับเนี่ยมีอยู่เท่านี้แหละจริงๆมนุษย์เรานะฮะในชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่มีความทุกข์ใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดนะครับแล้วก็สามารถส่งนะส่งข้อความนะครับทาง SMS นะครับมาได้ที่เบอร์4642828นะครับ4642828นะฮะท่านที่ส่งเข้ามานี่เวลาพิมพ์ต้องพิมพ์ให้ถูกต้องด้วยนะครับมีชื่อนะต้องมีชื่อก่อนนะครับแล้วก็วันที่นะวันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดนะครับแล้วก็เรื่องที่อยากทราบนะเรื่องเดียวหรือว่ามีสมมติจะ2เรื่องก็ได้นะครับเอาตามที่เรามีปัญหานะอย่าลืมนะครับชื่อวันที่เดือนปีแล้วก็เรื่องที่อยากทราบนะครับถ้าเขียนเรื่องที่อยากทราบละเอียดนิดนึงผมก็จะได้ดูได้ละเอียดเพิ่มเข้าไปนะครับเพราะว่าระยะเวลาในการจัดรายการสั้นพอสั้นเมื่อไหร่เราจะมาเขียนคร่าวๆเฉยๆเรื่องรักแค่นี้เรื่องงานเนี่ยบางทีมันก็กว้างเกินถูกไหมถ้าอยู่ดีถ้าโอเคผมให้พิมพ์กระชับสักหน่อยนะครับหรือว่าให้มันได้ใจความสักหน่อยว่าช่วงนี้อยากจะย้ายงานนะหรือว่าจะลงทุนเปิดร้านอาหารดีไหมเนี่ยบางทีประโยคมันไม่ยาวนักแต่ว่ามันทำให้เวลาที่มันสั้นๆเนี่ยมันก็จะได้อรรถรสหรือว่าได้ใจความนะครับในคำตอบที่เราอยากได้ละเอียดขึ้นมานะเพราะฉะนั้นก็ให้พิมพ์กระชับแต่ว่าให้ได้ใจความนะครับในเรื่องที่อยากทราบสักหน่อยนะครับแล้วก็พิมพ์เสร็จปุ๊บส่งมาที่4642828นะครับ4642828นะซึ่งเป็นเบอร์ที่เราใช้นะครับในรายการตลอดมานะครับแล้วก็ในช่วงแรกนะครับนานาสาระช่วงที่2เป็นเรื่องของการดูดวงไงเพราะฉะนั้นพอพ้นช่วงแรกปุ๊บช่วงที่2ก็จะมาดูดวงกันนะครับนี่แล้วก็ช่วงที่3ก็จะมาดูดวงรายสัปดาห์นะครับจากนั้นพอเบรกให้ไปเข้าห้องน้ำทานน้ำกินข้าวซะหน่อยนะครับสัก10นาทีแล้วก็11โมงนะครับเราก็จะมาเริ่มต้นนะครับช่วงที่4กันนะแล้วพอช่วงที่5นะครับก็จะเป็นเรื่องการดูดวงตัวต่อตัวเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราจะดูดวงสดๆกันนะครับ2ช่วงนะครับแล้วก็ช่วงสุดท้ายก็มาสวดมนต์กันนะเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องราวนะครับในรูปแบบของรายการนะครับในวันนี้รายการสดๆนะครับใครที่ติดตามชมรายการสามารถที่จะดูดวงตัวเราหรือว่าดูดวงคนรอบข้างเรานะครับได้ทั้งหมดจะเป็นแฟนเราหรือว่าจะเป็นครอบครัวนะครับหรือเพื่อนฝูงเราก็ได้นะครับอย่าลืมส่งเข้ามากันนะครับอย่าลืมพิมพ์ชื่อนะอย่าลืมชื่อของเรานะครับแล้วก็วันที่นะครับเดือนเกิดปีเกิดนะครับเรื่องที่อยากทราบ1เรื่องนะแค่นั้นเองง่ายมากนะฮะเวลาที่ส่งนะครับก็รีบๆส่งเข้ามาเพราะว่าใครส่งเร็วก็สามารถดูได้เร็วนะครับส่งช้ามันก็จะต้องยกยอดไปในชั่วโมงถัดไปนะครับวันนี้นะครับจริงๆหน้าฤดูกาลนะครับมันก็เริ่มเข้าอากาศเย็นๆแล้วนะเมื่อเช้านี้เริ่มมีหมอกนะครับกรุงเทพนี่มีหมอกบ้างแล้วนะครับต่างจังหวัดนี่ก็ยังมีฝนอยู่บางจังหวัดนะครับช่วงที่ผ่านมาผมก็เดินทางต่างจังหวัดนะครับสัก5วันแล้วก็อยู่กรุงเทพสัก2วันนะก็เป็นอย่างนี้มา 2-3 ปีแล้วนะฮะก็เห็นได้นะครับว่าสภาพของอากาศนะครับกรุงเทพกับต่างจังหวัดนี่มันต่างกันจริงๆนะกรุงเทพ
ถ้ามองในมุมของตัวอากาศนะครับไม่ค่อยน่าอยู่เลยนะมันขมุกขมัวพี่กลนะครับจริงๆมันรู้สึกได้นะเวลาเราเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับเราจะสูดอากาศลองนึกนะสมมุติถ้าใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับแล้วลองนึกตอนเช้าๆนะฮะสูดอากาศมันจะโล่งมันจะเบามันจะสบายนะแต่พอเข้ากรุงเทพปุ๊บอากาศมันหนักๆไงพี่กลนะมันจะอ้าวๆนะครับอากาศมันจะอบอ้าวแล้วก็มันจะไม่ค่อยสบายใจสบายในการหายใจนักนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเห็นได้นะครับสถิติของคนป่วยไม่สบายนะครับกรุงเทพนี่อยู่อันดับต้นๆเลยนะในโรคภัยไข้เจ็บนะครับส่วนหนึ่งมาจากอาหารอากาศนะครับแล้วก็การใช้ชีวิตความเครียดพวกนี้นะฮะแต่ก็แลกไปกับเรื่องของโอกาสที่จะทำมาหากินนะครับมันก็เดินทางสะดวกกว่าจะหาเงินง่ายกว่านี่มันคือการแลกกันมานะครับวันนี้นะครับช่วงแรกเนี่ยจะมาพูดถึงนะครับในเรื่องของอาชีพดีกว่าอาชีพนะครับอาชีพที่เหมาะนะครับนะกับในโลกยุคต่อไปนี้นะครับอาจจะเป็นอาชีพที่เหมาะกับในช่วงยุคถัดไปนี้นะครับอาชีพอะไรที่เหมาะนะครับแล้วก็อะไรที่มันจะเจริญรุ่งขึ้นไปนะครับเพราะว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยนะแต่ละปีแต่ละ10ปีหรือแต่ละ12ปีบ้างบางทีแต่ละ5ปีบ้างนะครับแล้วแต่เทรนด์มันก็จะมีอาชีพใหม่ๆที่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็บางอาชีพที่มันจะเริ่มดรอปลงไปนะครับในโหราศาสตร์มันก็จะมีด้วยนะครับว่าอาชีพอะไรนะครับที่ในยุคอนาคตเนี่ยนะมันจะเริ่มดีขึ้นอาชีพอะไรที่มันจะเริ่มเบาลงนะครับอย่าลืมนะเดี๋ยวผมจะพยายามแทรกไปนะครับใครที่อยากดูดวงรีบพิมพ์เข้ามานะครับจริงๆแล้วควรจะพิมพ์ไว้ล่วงหน้าก็ดีนะรู้ว่ารายการคนพยากรณ์นะครับกับผมณัฐนรรัตน์จะมาช่วง10โมงเช้าถึงเที่ยงนะครับก็พิมพ์ไว้ล่วงหน้านะครับพิมพ์อยากรู้เรื่องดวงตัวเองหรือดวงของแฟนเราบางคนนี่ชอบเหลือเกินนะในการดูดวงแฟนนะครับทุกรายการเลยนะครับส่งดวงแฟนอย่างเดียวเลยดูซิว่าคู่เป็นอย่างไรนะที่แท้ไม่ใช่ดวงตัวเองหรอกนะอยากรู้ว่าดวงแฟนเนี่ยคู่เนี่ยมันหน้าตาเหมือนเราหรือเปล่านะครับเนี่ยก็อาศัยเงี้ยนะครับดูซิว่าช่วงนี้ความรักเป็นอย่างไรนะดูซิดวงนี้มีกิ๊กไหมแบบเนี้ยนะก็มีตลอดนะครับก็มีแจมเข้ามาด้วยก็แล้วแต่นะว่าจะดูดวงใครก็ดูนะจะดูดวงแฟนดวงลูกดวงใครก็ส่งมานะครับรู้วันเดือนปีเกิดเขานะครับแล้วก็ใช้วันเดือนปีเกิดของจริงนะครับไม่เอาในวันบางคนมี2วันเกิดแม่บอกว่าหรือพ่อบอกว่าเกิดวันที่สมมตินะ1มกราคม2511แบบนี้นะครับแต่ในบัตรประชาชนนะอาจจะเป็น20มกราคมนะ2511นะครับเพราะว่าบางคนแบบประเภทคุณพ่อนะครับบางครั้งก็เวลาไปแจ้งนะครับบางทีนะทะเบียนเขียนผิดก็มีนะครับหรือว่าบางครั้งถ้าแจ้งเกิน7วันเนี่ยเขาต้องเสียค่าปรับสมัยก่อนก็จะปรับ50บาท100นึงอะไรเงี้ยนะครับบางคนเขาก็ไม่อยากเสียค่าปรับก็อ่ะเกิดวันนั้นแหละวันที่มาติดต่อแหละเนี่ยพิมพ์ง่ายดีแบบเนี้ยนะครับเนี่ยก็ใช้วิธีนั้นนะครับก็กลายเป็นมี2วันเกิดพอ2วันเกิดปุ๊บก็ไม่รู้จะใช้วันเกิดไหนดีอาจารย์วันเกิดที่พ่อแม่บอกหรือว่าวันเกิดในบัตรประชาชนนะครับก็ให้ใช้วันเกิดจริงนะครับที่เราลืมตาดูโลกหรือออกมาจากท้องคุณแม่นะครับคุณแม่บอกว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยพลาดหรอกนะเพราะเป็นวันสำคัญของท่านนะครับก็ให้ใช้วันเกิดจริงนะครับแล้วก็พิมพ์มาพิมพ์ชื่อวันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดนะครับแล้วก็เรื่องที่อยากทราบนะพอส่งเข้ามาก็ส่งมาที่4642828นะครับนะ4642828ส่วนช่องทางการรับชมนี่มันมีหลายช่องทางนะครับช่องทางแรกคือเว็บไซต์นะครับสามารถดูนะครับเว็บไซต์คือ thaitv8.com นะครับนะ www.thaitv8.com นะครับ thaitv แล้วก็เลข 8.com นะครับนี่สามารถรับชมรายการได้นะครับแล้วก็ใครที่มีโทรศัพท์นะครับสมาร์ทโฟนระบบ iOS หรือว่าระบบ Android นะครับก็ไปโหลดแอปพลิเคชันหรือว่าไปที่ Play Store ก็ได้นะครับแล้วพิมพ์คำว่า Channel 8นะครับ Channel 8แล้วไปโหลดไปโหลดแอปพลิเคชันนะครับคำว่า Channel 8เข้ามานะก็สามารถ
รับชมรายการทั้ง24ชั่วโมงนะครับจะเป็นรายการสดหรือว่าเป็นรายการเทปที่อัดไว้นะครับก็มีสาระทุกรายการนะครับก็สามารถชม24ชั่วโมงได้นะครับทาง Channel 8นะนี่คือช่องทางนะครับการรับชมของเรานะฮะแล้วก็อย่าลืมนะว่ายังมีช่องทางหนึ่งนะครับคือทาง YouTube นะครับใครที่เล่นอินเทอร์เน็ตนะครับก็สามารถเข้าไปที่ YouTube แล้วก็พิมพ์คำว่า Channel 8ได้เช่นเดียวกันนะครับมาเริ่มต้นเรื่องอาชีพนะอาชีพที่จะเจริญรุ่งเรืองนะครับในอนาคตนะอาชีพที่สำคัญนะครับอาหารอาจารย์อาหารมันก็เจ๊งกันเยอะถูกต้องนะครับแต่ว่าอาหารที่เกี่ยวกับสุขภาพนะครับและนะไม่ใช่สุขภาพล้วนๆนะครับที่เกี่ยวสุขภาพจะเจริญรุ่งเรืองจะขายดีขึ้นนะครับและเป็นอาหารที่สุขภาพในกึ่งประยุกต์นะประยุกต์นะยุคปัจจุบันนี้นะครับเราจะได้ยินคำว่าอาหารคลีนอาหารคลีนนะอาหารคลีนคือบางทีเป็นอาหารที่จำกัดแคลอรี่นะครับแคลอรี่ว่ายุคปัจจุบันคนเนี่ยกลัวอ้วนกลัวเรื่องน้ำหนักกันเยอะนะครับนะเพราะฉะนั้นพอกลัวเรื่องน้ำหนักกันเยอะเนี่ยก็เปิดตำรานะครับหรือว่าเข้าใน Google นะครับคำว่าลดน้ำหนักเนี่ยจะเป็นคำอันดับต้นๆที่คนเขาหาที่คนก็เสิร์ชดูกันนะครับเพราะฉะนั้นอาหารเนี่ยมันก็เป็นสิ่งสำคัญจริงๆแล้วคุณผู้ชมการลดน้ำหนักเนี่ยนะครับมันมีแค่สองอย่างนะครับคือลดด้วยการลดอาหารกับการออกกำลังกายนะครับซึ่งถ้าเอากันจริงๆการลดด้วยอาหารเนี่ยมันจะทำให้ตัวน้ำหนักตัวลดลงมากกว่าการออกกำลังกายนะครับอัตราส่วนประมาณ70-30เลยนะครับถ้าจะลดน้ำหนักแต่ว่าลดน้ำหนักอย่างเดียวแต่ไม่ออกกำลังกายคือมันจะป่วยง่ายมันจะไม่สบายง่ายนะครับเพราะเขาถึงจึงทำให้ต้องออกกำลังกายคู่ไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการกินการบริโภคเนี่ยมันจึงเป็นส่วนสำคัญนะครับที่ทำให้รูปร่างตัวเราเนี่ยสมอย่างที่ใจเราต้องการหรือเปล่านะฮะเพราะฉะนั้นอาหารเนี่ยนะที่มันจำกัดแคลอรี่อาหารที่มันมีโภชนาการนะครับหรือว่าสารอาหารที่มันพอแต่ไม่อ้วนนะแล้วก็อร่อยด้วยนะครับจึงมีความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมรู้ไหมว่าอาหารที่ยุคปัจจุบันที่เขาจำกัดแคลอรี่เนี่ยนะโอ้โหราคามันโคตรแพงเลยนะครับนะโคตรแพงเลยนะผมเคยลองสั่งมากินเล่นๆนะครับว่าดูที่ยุคนี้มันการทำธุรกิจนะครับมันไปถึงไหนกันแล้วนะครับลองสั่งมาสักอาทิตย์นึงนะเขาก็จะมาให้3มื้อนะจะเป็นกล่องมาเลยนะคุณผู้ชมเขาจะมาแบบ7วันเลยนะให้คุณได้แช่ตู้เย็นเอาไว้นะแช่ตู้เย็นนะครับเอาไว้วันละ3กล่องมันจะเป็นกล่องนะครับกล่องสวยด้วยนะแล้วเอาไปเข้าเว็บหรือไปอบเอานะครับแล้วก็มีผลไม้ด้วยนะเขาจะมาให้เป็นแพ็กเกจเลยนะว่ามื้อนี้ต้อง1กล่องฟ้าบนะ7 3 21 21กล่องนะครับราคาโอ้โหหลายพันเลยนะราคาไม่ใช่หลักร้อยนะมันเป็นหลักพันนะครับแล้วไม่ใช่พันต้นๆ ด้วยนะถ้าเป็นเจ้าหรือแบรนด์ที่มันราคาสูงๆหรือว่าที่ชื่อมีชื่อเสียงหน่อยนะมันหลายพันเลยนะครับไม่ธรรมดาเลยนะเพราะฉะนั้นกล่องนึงมันก็จะมีพวกเนื้อไก่เป็นก้อนสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็เป็นพวกข้าวนะครับเป็นข้าวกล่องก็มีนะแล้วก็ราคามันก็สูงนะครับแล้วที่สำคัญคือเรื่องของการกินนะครับการกินเนี่ยมันก็จะอิ่มนะเขาอิ่มมันก็อิ่มนะแต่ว่ามันอาจจะอร่อยอีกมันจะซ้ำนะครับมันก็จะซ้ำจำเจหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็จะมีพวกผักมีผลไม้นะครับมีเนื้อสัตว์นะวันนี้ต้องการแค่250แคลอรี่นะครับมันก็จะมีให้250แคลอรี่นะครับกิโลแคลอรี่นะฮะแล้วก็เรื่องของโภชนาการนะครับถามว่ามีคุณค่าไหมก็มีทุกอย่างครบถ้วนนะครับเพราะฉะนั้นอาหารที่เกี่ยวข้องนะครับกับการจำกัดแคลอรี่เนี่ยมีเยอะไหมมีเยอะรวยไหมรวยกันภายในปี2ปีเนี่ยโอ้โหทำไม่ทันเลยนะครับนี่คืออย่างแรกเพราะฉะนั้นไม่ได้ให้ไปทำแบบขายอาหารกล่องทั่วไปนะฮะแต่ว่าบางครั้งคนเขาก็อยากกินแบบสดๆนะครับอยากกินแบบวางตลาดนัดหรือว่าเข
ขายใน5ร้านสะดวกซื้อนี่หรือว่าขายในห้างเป็นเคาน์เตอร์เป็นช็อปเล็กๆนะก็มีนะครับหรือว่าขายหน้าบ้านตัวเองนะครับหรือไปเช่าหน้าร้านขายนะหน้าบ้านใครขายก็ได้นะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นอาหารที่เกี่ยวกับสุขภาพและอร่อยนะครับและประยุกต์ให้สะอาดด้วยนะเพราะว่าสุขภาพล้วนๆในบางทีมีทัยพืชไม่อร่อยนะมีอาหารที่แบบไม่ค่อยจะรสชาตินะครับกินแล้วมันจืดมันไม่อร่อยสุดท้ายไปกินก๋วยเตี๋ยวหน้าปากซอยกินข้าวผัดหน้าโรงเรียนอะไรเงี้ยอร่อยกว่านะครับนี่มันก็แตกต่างกันนะนี่คืออาหารจำไว้นะครับอาหารที่เกี่ยวกับสุขภาพรสจะจัดพวกหวานจัดนะหรือว่าพวกนี้มันก็จะเบาลงนะครับรสอาหารรสจะจัดนะครับคนเดี๋ยวนี้เริ่มดูแลร่างกายกันเยอะนะฮะขนาดพวกส้มตำพวกข้าวเหนียวไก่ย่างพวกนี้นะครับเขายังยุคปัจจุบันยังทำให้มันเป็นพวกเตาอบก็มีนะครับเตาไฟฟ้าหรือว่าให้เขียนแคลอรี่เท่านั้นเท่านี้พวกนี้นะครับเนี่ยเยอะมากอนาคตจะเจริญรุ่งเรืองด้านนี้เยอะนะครับเราก็ไม่ได้ว่าไอ้พวกอาหารทั่วไปมันจะแย่ลงก็ไม่แย่ลงคนก็ยังกินกันเยอะเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าช่องทางอีกช่องทางนึงของอาหารที่เกี่ยวข้องกับร่างกายและอร่อยนะครับจะเพิ่มมากขึ้นนะอาหารสุขภาพส่วนใหญ่ที่กินนะครับผมกินมาเยอะเอากันจริงๆเนี่ยคนทั่วไปกินได้ไม่ทนเพราะมันไม่อร่อยนะครับเพราะนั้นทำอาหารสุขภาพที่อร่อยและแพงไม่มากนักทำงี้ก็ได้นะให้แพงไม่มากนักเพราะว่าแพงเลยคนก็กินไม่ไหวเหมือนกันนะครับนี่องค์ประกอบเนี่ยได้แบบนี้ที่ผมบอกนะอร่อยสุขภาพดีไม่แพงมากหาซื้อไม่ยากนักหาวิธีทำ 3-4 อย่างนี้ให้ได้รับรองไม่เกิน1ปีรวยแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับอาชีพต่อมานะครับอาชีพต่อมานะคืออาชีพนะครับที่เกี่ยวข้องนะกับเรื่องของพวกเครื่องจักรเครื่องยนต์กลไกนะบางคนง่ายๆคือพวกทำเรื่องของอู่รถนะซ่อมรถนะครับแล้วไม่ต้องใหญ่นักนะครับหรือว่าพวกคาแคร์ก็ยังได้นะครับคาแคร์แต่ว่าคนเขาก็เปิดกันเยอะสังเกตไหมพวกอู่รถคาแคร์นะครับพวกอะไรเนี้ยเยอะนะครับแต่ว่าเรื่องของมาตรฐานยังไม่ค่อยดีนะครับยังไม่ค่อยดีแล้วก็ราคายังสูงนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรก็ตามนะครับที่เกี่ยวกับพวกรถและอย่าเล่นเรื่องหรือว่าอย่าอัพราคาที่มันสูงเกินนะครับยุคปัจจุบันคนเราเนี่ยถ้าจะไปผ่อนนู่นผ่อนนี่เนี่ยมันจะสังเกตได้นะครับจะไปซื้อผ่อนบ้านผ่อนอะไรเนี่ยชักจะผ่อนไม่ค่อยได้แล้วเพราะว่าวงเงินมันเริ่มแคบลงเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนยุคปัจจุบันนะครับมีเรื่องของการเดี๋ยวผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับมีอะไรต่างๆนานาพอมันมีแต่ละที่มีวงเงินให้กู้เยอะที่ไหนมีให้กู้แล้วก็กู้ไปตลอดพอสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นพอจะไปผ่อนหรือว่าจะไปใช้เงินนะครับในการซื้ออะไรแพงๆทางแบงค์หรือทางธนาคารหรือทางคนที่เขาจะให้เราเงินก้อนเราเขาก็ให้จำกัดนะครับจำนวนก็จะน้อยลงนะเพราะฉะนั้นก็ทำให้ค่าต่างๆหรือราคาต่างๆที่เป็นสินค้านะครับถ้าเล่นเรื่องราคาได้นะครับแล้วคุณภาพดีอันเนี้ยดีมากนะครับและยิ่งถนนเมืองไทยที่บอกนะครับถนนเนี่ยพวกทางหลุมหรือบ่อหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยมันก็ เหมือนกับถนนไม่ค่อยดีนะจะบอกให้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นรถสังเกตว่าเดี๋ยวตกหลุมตกบ่อน้ำท่วมขังยุคปัจจุบันก็แปลกนะเรื่องน้ำท่วมนะครับยุคแต่ก่อนเนี่ยมันก็ไม่ขนาดนี้นะสังเกตไหมว่าน้ำฝนตกเยอะแค่ไหนน้ำมันก็ไม่ค่อยท่วมแต่ยุคปัจจุบันตกนิดเดียวน้ำขังท่วมตลอดเวลามันเป็นอย่างเงี้ยนะมันก็พูดยากนะเวลามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นรถเสียกันบ่อยนะครับรถ1รถเสีย2เรื่องของถนนหนทางทำให้รถพังง่าย3น้ำท่วมน้ำขังเยอะนะครับ3อย่างเนี้ยทำให้สังเกตได้ว่าเกือบทุกอู่เลยนะครับน้ำท่วมขังเยอะรถพังรถเสียแล้วก็เรื่องของคาแคร์นะครับคนปัจจุบันสถานที่ที่จะล้างรถเนี่ยบ้านตัวเองยุคปัจจุบันคนอยู่คอนโดกันเยอะหรืออยู่ทาวน์เฮ้าส์กันเยอะ
จะเอารถเข้าจอดในบ้านยังยากเลยนะครับหรือจอดหน้าบ้านแล้วให้ล้างรถมันเลอะเทอะมันก็ไม่ค่อยมีที่เพราะฉะนั้นยุคปัจจุบันคนเขาก็เลยง่ายสุดนะครับไปล้างข้างนอกเดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวเถิดรู้ไว้เถิดนะครับยิ่งกรุงเทพหรือว่าเมืองใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอำเภอเมืองใหญ่ๆนะครับจะเป็นโคราชเชียงใหม่ขอนแก่นอุบลอุดรนะครับภูเก็ตเนี่ยที่มันแพงคนจะอยู่คอนโดกันเยอะมากแต่คนก็ยังอยากจะมีรถนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่เกี่ยวพันกับเรื่องรถนะครับซ่อมรถล้างรถนะจะเจริญรุ่งเรืองอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับยังไม่หยุดหรอกแต่ว่ามาตรฐานเนี่ยมันจะแย่ลงเพราะว่าพอแข่งกันปุ๊บบางคนเจ้าที่เคยอีเลื่อยเฉยแฉะนะครับบางทีเขาก็ยังทำเหมือนเดิมนะครับถ้าไม่ปรับตัวนี่แย่เลยนะเพราะฉะนั้นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของรถทำได้อยู่แล้วก็ทำได้ดีด้วยนะครับอาชีพต่อมานะครับอาชีพที่เกี่ยวกับการบริการทุกชนิดเลยนะครับอะไรที่เป็นบริการทั้งหลายนะบริการอะไรบ้างนะครับก็พวกพยาบาลนะครับอาชีพเหล่านี้คนเขาแย่งกันเลยนะบริการอาชีพที่ใช้เครื่องจักรเครื่องยนต์ไม่ได้นะครับสังเกตไหมว่ายุคปัจจุบันนี้เครื่องจักรเครื่องยนต์คอมพิวเตอร์มาแทนที่นะครับแทนที่มนุษย์เยอะละนะจะไปซื้อของมายุคปัจจุบันก็ซื้อทางเน็ตนะครับยุคปัจจุบันสั่งทางเน็ตนะสั่งของมันไม่ต้องคุยกับมนุษย์แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเขาก็มนุษย์เขาก็จะเอาของเนี่ยไปส่งไปรษณีย์นะครับเพราะฉะนั้นไอ้พวกพนักงานต่างๆขายก็น้อยลงนะเพราะฉะนั้นอะไรที่เครื่องจักรเครื่องยนต์กลไกทำไม่ได้เนี่ยมันก็จะเริ่มนะครับที่จะอาชีพต่างๆนะครับมันก็ยังบูมอยู่นะครับพยาบาลนะครับรปภเนี่ยโอ้พวกยามหรือรปภนี่ช่วงนี้นะครับแย่งกันเลยนะโอ้แย่งกันนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่เกี่ยวกับเราลองนึกดูนะผมไม่ได้ต้องมาระบุว่าต้องอาชีพนั้นนะครับแต่เราพยายามเอาตัวหรือความคิดนะครับดูรายการเราต้องคิดด้วยต้องแทรกไปว่าอาชีพอะไรที่เครื่องจักรเครื่องยนต์กลไกคอมพิวเตอร์มันก็ยังทำได้ยากหรือทำไม่ได้นะครับบางคนบอกว่าอาจารย์ก็ติดพวกเครื่องดักนี่เนี่ยพวกสัญญาณการขโมยทั้งหลายนะครับโอ้ไม่ต้องกลัวหรอกนะพวกโจรมืออาชีพมันเก่งนะครับจะสะเดาะกลอนหรือกุญแจที่เขาใช้เวลาแค่นาที2นาทีนะครับเราซื้อไอ้ตัวที่แพงที่สุดนะครับตัวกุญแจนะ 8-900 พันกว่าบาทนะครับมันใช้2นาทีนะครับเราซื้ออย่าง 3-4 พันก็มีนะยุคปัจจุบันนะครับมันก็ใช้สัก 4-5 นาทีนะครับมันก็บวกให้สักเท่าตัวนะ5นาทีก็เข้าบ้านเราได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นยุคปัจจุบันนะครับพวกพนักงานหรือว่าอาชีพที่เกี่ยวพันนะครับกับเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตนะหรือว่าการดูแลชีวิตนะครับคนยุคปัจจุบันหาเงินกันเยอะขึ้นหาเงินพยายามดิ้นรนหาเงินมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับตัวเองนะครับหรือให้ครอบครัวนะเพราะฉะนั้นพอเกิดอารมณ์เหล่านี้นะครับมันก็ทำให้เวลาที่หาเงินมาหรือว่าเวลาที่จะใช้เงินนะครับก็ไม่ค่อยนะครับก็ไม่ค่อยจะมีเวลาหาเงินเวลาที่ดูแลตัวเองมันน้อยลงก็ใช้เงินในการดูแลตัวเองนะครับเราก็ลองไปนึกดูนะครับว่าจะเป็นอาชีพอะไรบ้างที่เครื่องจักรเครื่องยนต์กลไกนะครับทำไม่ได้นะฮะแล้วก็ต่อมานะครับอีกสักข้อหนึ่งนะอาชีพที่เกี่ยวกับความเชื่อความเชื่อนะพวกหมอดูยุคปัจจุบันเยอะขึ้นนะแล้วก็ให้พวกขายพระทั้งหลายนะครับเช่าพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของมงคลนะดวงชะตาพวกนี้นะครับเยอะเยอะขึ้นนะยุคปัจจุบันคำว่าหมอดูคำว่าหมอคำว่าอาจารย์เป็นกันค่อยง่ายเลยสมัยก่อนนี่โหต้องล่ำเรียนนะเรียนเยอะเลยนะเรียนแล้วเทสเรียนแล้วเทสยิ่งกว่าแบบคัดเกณฑ์พนักงานทั่วไปด้วยนะครับกว่าจะศึกษาวิชาจนจบออกมาจนเป็นครูบาอาจารย์แล้วก็มาให้คำปรึกษานะครับในเรื่องของดวงชะตาอะไรได้นะครับแต่ยุคปัจจุบันมันก็ง่ายขึ้นนะมีตำราเล่มนึงนะครับอ่านไปด้วยนะอ่านจบปุ๊บก็เอาละวางไปดูนะครับเป็นอาชีพแล้วนะครับแล้วก็ความเชื่อทั้งหลายนะครับยังเป็นเรื่องของพวกของวัตถุมงคลทั้งหลายนะครับยุคปัจจุบันพวกหินสีเห็นไหมแป๊บเดียวขายดีแล้วก็ตอนนี้เริ่มเบาลงแล้วนะฮะพวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์เครื่องรางของขลังทั้งหลายนะครับ
เนี่ยก็ใช้กันเยอะนะครับเพราะว่าอะไรบางทีมันเป็นทางลัดไงคนเราบางทีมันก็ขยันไปเต็มที่ถูกไหมขยันทุกวันทำงานทุกวันแต่ชีวิตมันก็ยังนิ่งๆเหมือนเดิมแต่ถ้าสมมติมีข่าวว่าคล้องพระองค์นี้แขวนเหรียญแบบนี้นะครับหรือว่าประดับนะครับสร้อยด้วยหินประเภทนี้แล้วมันจะมีพลังขึ้นมาแล้วมันจะรวยแล้วมันจะมีเสน่ห์แล้วแฟนจะตึมนะเนี่ยโอ้โหมันก็ง่ายเลยนะครับฟังแล้วมันง่ายกว่าการที่จะไปหาเงินทุกวันกว่าง่ายกว่าการที่จะไปเที่ยวไร้เที่ยวคือสาวเจ้าสักคนหนึ่งให้มาเป็นแฟนเราไอ้นี่มันติดปุ๊บมันปิ้งตามสรรพคุณหรือว่าตามที่เขาว่ากันลองเอามาใช้ดูสิแต่ส่วนใหญ่ไม่เป็นไปตามนั้นหรอกนะรวยร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านอะไรพวกนี้นะครับบางทีก็จะเป็นรุ่นต่างๆของวัตถุมงคลนะครับยุคปัจจุบันก็เห็นคนทำก็ยังจนอยู่เยอะแยะหมดนะฮะเนี่ยมันก็เป็นอีกสายหนึ่งนะครับแต่ผมจะบอกไว้ว่ามันดีไม่ดีอีกเรื่องนึงนะทำแล้วมันดีหรือไม่ดีคุณก็ไปวิจารณญาณเองนะครับแต่ก็บอกว่าอนาคตความเชื่อต่างๆมันก็ทำให้คนเราคนละขาดที่พึ่งทางใจเยอะมันก็เลยต้องใช้ความเชื่อนะครับเอามาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวนะครับดูดวงดีกว่าขี้เกียจพูดต่อละดูดวงอย่าลืมใครที่ติดตามรับชมนะครับส่งดวงชะตานะมาได้นะครับที่เบอร์4642828นะพิมพ์ชื่อวันที่เดือนปีแล้วก็เรื่องที่อยากทราบ1เรื่องนะครับแล้วก็ส่งมาที่4642828ดวงเราหรือดวงแฟนดวงใครก็ได้รีบส่งมานะวันนี้ใครที่ส่งเข้ามานะครับผมจะดูแบบละเอียดให้นะครับละเอียดเลยนะถามเรื่องเดียวแต่ตอบให้หลายเรื่องเพราะว่าในช่วงนี้นะครับคนเรามีความทุกข์เยอะเพราะฉะนั้นบางทีผมก็จะบอกในต้นรายการเสมอว่าโอเค1คน1คำถามนะแต่ว่าบางครั้ง1คำถามเนี่ยและในดวงชะตากลับเห็นอะไรที่มันมากกว่า1คำถามหรือมากกว่าคำถามที่ผู้ชมได้ส่งเข้ามานะฮะผมก็จะมาตอบแล้วก็มาขยายความหรือมาบอกให้นะครับว่ามันมีเรื่องอะไรที่น่าห่วงน่าระมัดระวังนะครับมากกว่านี้นะมาคราวนี้จะเขียนแล้วก็จะพยากรณ์นะครับเอาแบบละเอียดให้นะฮะเริ่มต้นที่คุณอรรถพลนะครับคุณอรรถพลเกิดวันที่17เมษายน2530นะถามเรื่องการเงินเมื่อไหร่จะดีขึ้นนะคุณอรรถพลมาดูเรื่องดวงชะตาเป็นอย่างไรบ้างพื้นดวงชะตานะลัคนาอยู่ในราศีเมษนะครับคนราศีเมษนะครับในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันโดนอิทธิพลของดาวนะครับดาวเสาร์และดาวราหูนะมันทำมุมอยู่ในเรือนพบอลิกับมรณะนะครับในดวงชะตามันแสดงว่าอะไรแสดงว่ามันมีอยู่2อย่างเลยนะคนราศีเมษที่เกิดขึ้นนะครับคือไม่ยุ่งวุ่นวายเลยก็นิ่งสนิทเลยมี2อย่างเท่านั้นนะครับไอ้ความเป็นมรณะกับความเป็นอลิเนี่ยแล้วแต่ว่าในดวงชะตาของแต่ละคนเนี่ยมันให้น้ำหนักเรื่องอะไรมากเป็นพิเศษนะครับถ้าความเป็นมรณะนะครับมากมันก็จะทำให้บางครั้งชีวิตมันก็นิ่งมันก็เงียบมันก็สงบมันก็ไม่ค่อยมีแอคทิวิตี้ไม่ค่อยมีแอคชั่นในชีวิตนะครับไม่ค่อยมีกิจกรรมนะครับที่เป็นรูปเป็นร่างนะครับเป็นรูปธรรมนะครับสักเท่าไหร่นะแต่ถ้าน้ำหนักอีกดวงนึงนะครับของดวงบางคนมันไปอยู่ในภพอลิหรือว่าน้ำหนักของความเป็นอลิให้มากเป็นพิเศษมันก็จะยุ่งวุ่นวายกับอะไรก็ไม่รู้นะทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีนะครับงานนู่นมาปัญหานี่มาปัญหานู่นอะไรก็ไม่รู้มันวุ่นวายนะครับเยอะเป็นพิเศษนะเพราะฉะนั้นคนราศีเมษจะเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณอรรถพลมันก็จะคล้ายๆแบบนี้นะมี2อย่างนะครับแต่ว่าของคุณอรรถพลก็อาจจะออกแนวแบบวุ่นวายเยอะสักหน่อยนะครับเพราะว่าดาวเสาร์โคจรทับดาวเสาร์เดิมแล้วก็ทับดาวจันทร์แล้วก็เล็งดาวอังคารด้วยมันมีความอึดอัดใจไม่สบายใจนะครับมา2ปีเต็มๆนะครับที่มันใช้คำว่าอึดอัดนะครับไม่สบายใจนะหลายเรื่องที่มันควรจะเกิดมันควรจะเป็นหรือว่าให้มันรู้เรื่องกันไปเลยมันไม่ค่อยเกิดนะมันเหมือนกับถ้าเป็นร่างกายนะครับมันเหมือนกับคน3วันดี4วันไข้นะครับหรือว่าถ้ามันเป็นอุบัติเหตุมันก็เหมือนกับเราถูกตีหัวพั่วเข้ามานะแล้วหัวมันก็อูดโนนะขึ้นมามันไม่แตกนะครับมันไม่แตกแต่ถ้าจับมันก็เจ็บแต่ถ้านอนพลิกทับมันก็เจ็บหรือว่าเราอยู่เฉยๆบางทีไปสั่นหัวหน่อยสะเทือนน่ะมันก็เจ็บแปลว่า
มันเหมือนอารมณ์เหมือนกับอารมณ์กัดหนองคือมันไม่อะไรสักอย่างนึงนะครับจะอะไรก็ไม่อะไรสักอย่างนึงนะก็จะเป็นอย่างนี้นะคุณธนพลนะครับพื้นดวงชะตานะลักษณะนิสัยมีดาวอยู่ในเรือนภพวินาศ3ดวงแสดงว่าเป็นคนที่มีอารมณ์นะครับหรือว่าค่อนข้างเก็บเนื้อเก็บตัวนะครับสนิทกับคนยากนะสนิทกับคนเนี่ยยากนะพอสนิทกับคนยากปุ๊บทำยังไงล่ะมันก็กลายเป็นมีช่องว่างนะครับมีเพื่อนน้อยนะคนสนิทจริงๆน้อยนะครับเป็นคนจริงใจนะครับจริงใจเป็นคนที่อยากจะหารายได้พิเศษอยู่ตลอดเวลามีไอเดียที่อยากจะทำนู่นทำนี่นะเยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าพลังของการที่จะออกไปทำนะครับมันยังมีขีดจำกัดด้วยจะเป็นเรื่องเงินทุนเรื่องเวลาเรื่องครอบครัวนะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ประสบการณ์นะครับเนี่ยมันก็ทำให้อยากทำนู่นทำนี่10อย่างแต่แทบจะไม่ได้ทำในสิ่งที่อยากทำสักอย่างเลยนะเพราะฉะนั้นอารมณ์ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับแต่ไอ้ความจริงใจมันก็ดีทำให้เป็นคนตรงไปตรงมานะครับเป็นคนที่คิดอะไรก็พูดแบบนั้นนะถามว่าการเงินดาวการเงินคือดาวพระศุกร์นะครับในพื้นดวงชะตาดาวการเงินนะถามว่าเมื่อไหร่จะดีขึ้น อย่างที่บอกครับว่า2ปีมาแล้วที่มันเครียดที่มันวิตกมันกังวล นะครับดาวการงานอยู่ในภพมรณะมันก็แปลว่ามันจะทำอะไรมันก็ไม่ได้อย่างใจไม่ได้ทำนะครับหรือว่าอยู่นิ่งๆทำอะไรอยู่ในช่วง2-3 ปีที่ผ่านมาก็ทำแบบนั้นแหละมันก๊อปปี้พิมพ์เขียวนะครับปีที่แล้วงานการหน้าที่เป็นอย่างไรมันก็ปีนี้ก็คล้ายๆเดิมนะครับชีวิตประจำวันมันเป็นอย่างไรมันก็คล้ายๆเดิมนะครับมันก็เป็นอย่างนี้มานะการเงินต้องรอใหดาวแห่งเรียกดาวการงานนะครับมันขยับสักครั้งหนึ่งก่อนนะเพราะฉะนั้นดาวการงานเนี่ยมันจะขยับอีกครั้งหนึ่งนะครับมันไม่ใช่ปีนี้แน่แล้วมันก็ยังไม่ใช่ปีหน้าแน่นะครับมันจะเป็นปีถัดไปนะครับปีถัดไปคือปีนู่นถ้าจะเอาแบบสบายใจโล่งเงินไหลอย่างต่อเนื่องแบบโล่งเลยนะต้องรอให้ปี2560ก่อนนะครับ2560แต่ว่าถ้าถามว่าจะดีขึ้นแบบในระยะเวลาอันใกล้นี้นะครับอย่างน้อยก็เป็นน้ำบ่อหน้านะอย่างน้อยมันก็ยังดีหน่อยเพราะว่าเป็นน้ำบ่อหน้ามันยังมีอะไรที่มันชื่นอกชื่นใจซะหน่อยนะครับต้องรอนะครับให้อยู่ในช่วงหลังสงกรานต์นะครับปีหน้าไปแล้วแปลว่าช่วง 3-4 เดือนเนี้ยยังนิ่งอยู่นะยังนิ่งๆอยู่อ่ะต่อมาน้องทรายน้องทรายน้องทรายเกิดวันที่27นะครับ27เดือน9ปี2533นะดวงช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับมีอะไรที่ต้องระมัดระวังนะครับเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับน้องทรายนะเรื่องของสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะน้องทรายพื้นดวงลัคนาอยู่ในราศีกันนะครับราศีกันคนราศีกันเนี่ยนะครับมีสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างหนึ่งนะครับคือเรื่องของมุมดาวตอนนี้ดาวหลายดวงนะครับมันไปรวมกันอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าในช่วงนี้กิจกรรมต่างๆมันก็วุ่นวายนะครับวุ่นวายที่นี่บางทีมันไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันไงงานก็ทำตามปกตินะแล้วก็มันก็เป็นงานแก้บ้างงานที่เขาใช้งานคนอื่นบ้างนะในช่วงปัจจุบันนี้นะครับแล้วที่สำคัญคือการเงินเนี่ยที่น่าห่วงนะครับต้องระวังคือการเงินดาวการเงินตกภพวินาศนะครับในตอนนี้เงินหมดนะมีเท่าไหร่ก็เกลี้ยงมีเท่าไหร่ก็ใช้นะครับไปอย่างต่อเนื่องไม่พอนะเพราะฉะนั้นทรายเรื่องแรกที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องของเงินนะครับเงินเพราะว่างานที่บอกตอนนี้มันก็มีอะไรยุ่งยากจุกจิกกวนใจนะครับมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไม่ค่อยได้แรงใจด้วยนะครับดาวราหูทับจุดเกิดระวังคนเข้าใจผิดหรือว่าบางทีเรามีเรื่องอยากจะบอกอะไรกับใครนะครับก็บอกไม่ได้นะบางครั้งคนนินทาเราหรือว่าคนไม่ค่อยจะเข้าใจเรานะครับเราจะชี้แจงก็ไม่อยากพูดหรือพูดไปก็ไม่ค่อยเชื่อเรานะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้คำพูดวาจาอาจจะไม่ค่อยจะมีน้ำหนักสักเท่าไหร่นะครับต้องใช้หลักฐานหรือมีพยานจึงจะดีที่สุดนะอีกเรื่องนึงนะครับราหูทับระวังเรื่องของอารมณ์หงุดหงิดง่ายจนพานให้เกิดเรื่องของการทะเลาะกับคนรอบข้างนะครับทะเลาะคนรอบข้างแล้วก็ถึงเวลานะครับเวลาทะเลาะทีก็
โดยเฉพาะแฟนนะครับถ้าทรายมีแฟนช่วงนี้ระวังทะเลาะนะครับกับแฟนให้มากๆด้วยนะครับทะเลาะกับแฟนพื้นดวงชะตานะครับในเรื่องของความรักระยะนี้มุมดาวความรักนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องการไม่เข้าใจกันนะไม่ใช่แค่แฟนอย่างเดียวยังเป็นคนใกล้ตัวนะครับยังเป็นคนใกล้ตัวนะครับที่จะมีปัญหาต่อกันนะครับคนใกล้ตัวทั้งเพื่อนพ่อแม่นะครับคนรอบข้างนะครับระวังทะเลาะกันได้ง่ายๆนะมันรุ่งมุนกินอะไรกันหนานะหงุดหงิดหรือซึมเศร้าก็ไปดูนะครับช่วงนี้นะครับแล้วก็เรื่องต่อมานะครับสายพื้นดวงชะตาต้องบอกไว้ก่อนนะว่าพื้นดวงแบบนี้นะครับมีคู่ช้าๆนะครับจะดีนะครับจะดีนะเวลาถ้ามีคู่หรือมีแฟนนะครับในพื้นดวงชะตาอายุตัวเราเองนะครับต้องให้สักอายุสัก28อัพหรือว่าสัก30นะครับแล้วค่อยแต่งงานจะดีนะต้องให้หลัก3เลข3แล้วจะดีนะครับเลข3คืออายุ30อัพไปแล้วแล้วแต่งหรือว่ามีคู่นะครับก็จะดีหรือมีลูกก็ได้นะแต่ต้อง30ไปแล้วนะครับเวลาต่อมานะครับในเรื่องของสุขภาพนะนี่ไหมจะตอบให้นะครับละเอียดเลยนะฮะเรื่องสุขภาพนะครับของทรายสิ่งที่ต้องระมัดระวังช่วงนี้นะครับเป็นหวัดไม่สบายนะครับเป็นหวัดไม่สบายปวดหัวนะครับไมเกรนขึ้นนะครับไมเกรนขึ้นแล้วก็มีปัญหานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการนอนพักผ่อนนะครับไม่เพียงพอนะนอนพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับนี่คือเรื่องของทรายนะครับเรื่องของทรายต่อมาคนต่อมาคุณเจี๊ยบนะครับคุณเจี๊ยบเกิดวันที่26เดือน2ปี2519นะครับ26เดือน2เรื่องเด่นๆนะครับในช่วงนี้เรื่องที่เด่นที่สุดนะเรื่องแรกนะครับคือเอานี่ก่อนดีกว่าคุณเจี๊ยบเอาผมอ่านพื้นดวงให้ฟังก่อนดีกว่าเนาะพื้นดวงชะตานะมีดาวพฤหัสนะครับเป็น3กับลัคนาและเป็นราชาโชคนะครับเพราะฉะนั้นคุณเจี๊ยบเป็นคนที่ถ้ามีปัญหามีความทุกข์ใจอย่านิ่งเงียบนะครับควรที่จะหาผู้ใหญ่ช่วยควรที่จะหาที่ปรึกษานะครับอย่านิ่งเงียบเด็ดขาดควรหาเพื่อนฝูงระบายขอคำที่ปรึกษาไปสมัครงานก็หาเส้นสายซะหน่อยก็ได้นะครับเนี่ยคือพื้นดวงชะตาดีนะครับนี่จะดีนะครับพื้นดวงดาวอาทิตย์อยู่ในเรือนดาวราหูเพราะฉะนั้นระมัดระวังดีๆคือมักจะมีคนเข้าใจผิดนะครับมีคนไม่เข้าใจเรามีคนนินทาเรามีคนไม่ค่อยจะแง่คือคอยจะเบรกเรานะครับไปอยู่ในวงสนทนาไหนกลุ่มไหนนะครับเวลาสนิทกับใครมากๆไม่ได้นะครับพอสนิทมากๆปุ๊บเดี๋ยวลามปามเดี๋ยวไม่ค่อยจะแง่คือเอาเปรียบเราอะนะเอาเปรียบเราตลอดเวลานะครับนี่คือดวงของคุณเจี๊ยบนะฮะแล้วก็พื้นดวงอีกอย่างนึงนะครับมีมุมดาวอังคารนะดาวอังคารเป็นคนดาวอังคารเป็นราชาโชคและเป็นประอยู่ในดวงมุมเดียวกันเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องของความอดทนอะไรสักอย่างนึงมันมีขีดจำกัดนะครับสมมติว่าให้ไปทำโปรเจกต์ที่ทำงานนะครับงานอะไรที่ต้องใช้ระยะเวลายาวๆนะครับทำได้ไม่นานเดี๋ยวเบื่อเดี๋ยวเซ็งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะทำงานทำหน้าที่หรือประกอบอาชีพอะไรก็ตามเนี่ยควรที่จะหางานหรืออาชีพนะฮะที่มันจบเป็นจ็อบๆไปจะดีนะครับนะเนี่ยทำงานที่มันจบเป็นจ็อบหรือถ้าค้าขายก็ขายเป็นจ็อบๆนะครับไม่ต้องไปทำอะไรที่ยาวๆมากเกินไปนักนะครับความอดทนมีจำกัดนะช่วงนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับคือเรื่องของอาการป่วยไข้ไม่สบายนะครับโดยเฉพาะในช่วงตั้งแต่เมื่อวานนะครับเมื่อวานจนถึงวันที่5พฤศจิกานะครับระวังสุขภาพมีดวงป่วยไม่สบายมีคนผิดนัดมีคนผิดสัญญามีคนผิดคำพูดใครรับปากอะไรกับเราไว้นะครับก็จะไม่ทำตามที่พูดนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะครับให้มากๆนะแล้วก็ในเรื่องของการเงินนะครับช่วงนี้มุมดาวการเงินเนี่ยอยู่ในจุดที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับควรที่จะหารายได้ในช่วงนี้ก็จะดีนะครับทวงตังค์นะได้ใครที่ติดเงินเรานะครับก็ไปทวงเงินนะจะมีข่าวดี
หรือว่าไปเจรจาติดต่อต่อรองสิ่งใดนะครับในช่วงนี้ควรที่จะหาเพื่อนไปหรือว่ามีคนที่จะหาพวกเอกสารหลักฐานสมมติคนบางคนจะไปขายงานนะไปขายงานเป็นเซลล์หรือว่าจะไปเจรจาติดต่อการค้าไปยืมตังค์นะครับนะก็ควรจะหาหลักฐานหาเอกสารหาข้อมูลนะครับเนี่ยให้ครบถ้วนนะครับแล้วไปซะง่ายๆคือปากเราในช่วงนี้นะครับมันเป็นช่วงที่ถ้าพูดอะไรคนอาจจะเข้าใจผิดง่ายแต่ถ้าใช้เอกสารใช้หลักฐานใช้คนยืนยันพวกนี้จะทำให้สิ่งนั้นประสบความสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นคุณเจี๊ยบบอกให้ฟังนะว่าในระยะนี้นะครับมันมีอะไรวุ่นวายเยอะหน่อยนะครับถ้ามีการเลื่อนนัดผิดนัดก็จะเป็นระยะเวลาสั้นๆนะครับของหายระวังดีๆนะสิ่งที่ต้องระมัดระวังช่วงนี้ของหายนะครับระยะนี้นะมาข่าวนี้มาเรื่องของนี่บ้างดีกว่าเนาะดวงรายสัปดาห์นะครับเพราะนั้นท่านที่อยากรู้ดวงชะตาตัวเองนะครับก็ส่งมาที่4642828นะครับพิมพ์ชื่ออย่าลืมนะต้องมีชื่อนะครับคนเราต้องมีชื่อชื่อเล่นก็ได้นะไม่ต้องมาชื่อนามสกุลนะครับชื่อวันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดเรื่องที่อยากทราบนะครับแล้วส่งมาที่4642828นะครับส่วนท่านที่อยากจะดูดวงนะครับแฟนก็ได้พ่อแม่ก็ได้ถ้ามีวันเดือนปีเกิดเขาก็ส่งมาได้เช่นเดียวกันนะมาข่าวนี้ยังมีอีกช่วงเดี๋ยวมีการดูดวงสดๆนะครับอีกช่วงนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาดูดวงรายสัปดาห์กันก่อนดีกว่านะเริ่มต้นคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับคนเกิดวันอาทิตย์นะในช่วงนี้นะครับนะจากนี้เป็น1สัปดาห์เกิดวันอาทิตย์เนี่ยต้องระมัดระวังนะครับเรื่องของการเงินนะครับมีการใช้จ่ายเกี่ยวเรื่องครอบครัวใช้จ่ายในบ้านนะครับเยอะเป็นพิเศษนะครับนะเวลาที่ค่าใช้จ่ายมันมาเนี่ยมันจะมาอย่างต่อเนื่องมันจะไม่ค่อยแบบเว้นวรรคให้เรานะครับเพราะฉะนั้นจะนิดนึงสัปดาห์เจอแน่ๆนะครับค่าใช้จ่ายในบ้านเยอะมีการเดินทางแบบปุบปับฉับพลันนะครับต้องเดินทางไปนู่นไปนี่ไปนั่นตลอดเวลามีข่าวดีเรื่องการติดต่อเจรจาต่อรองสำเร็จนะครับเงินหรืองานหรือความรักดีนะครับในช่วงนี้เงินงานความรักทำอะไรรีบๆทำนะครับอย่านิ่งๆอย่าอยู่เฉยนะครับต้องหาอยากทำอยากเคลียร์อยากทำให้มันสำเร็จรีบทำในช่วงนี้แล้วจะสำเร็จนะครับสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดหัวปวดตาไอนะครับเจ็บคอต้องระวังต่อมาคนเกิดในวันจันทร์นะครับในช่วงนี้บูมดาวนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานนะครับงานช่วงนี้มันมีการปรับเปลี่ยนอะไรเล็กๆน้อยๆจะมีข่าวเรื่องการถูกใช้ถูกไหว้วานนะครับให้ไปทำงานชาวบ้านเขาต้องไปแก้งานนะครับมีการเลื่อนในการประชุมพวกนี้นะครับหรือว่าเรื่องเลื่อนการนัดหมายนะครับเนี่ยจะเป็นระยะสั้นๆนะครับการเงินเช่นเดียวกันนะครับเงินแทนที่จะได้อาจจะถูกเลื่อนออกไปเหมือนกันนะครับช่วงนี้คนเกิดวันจันทร์มีการเลื่อนไปเลื่อนมาหน่อยแต่ว่าสิ่งที่สำเร็จคือมันได้ในสิ่งที่ใครรับปากอะไรกับเราไว้นะครับในช่วงนี้เขาก็ยังทำตามที่พูดนะครับอาจจะช้าหน่อยแต่ก็ยังทำตามที่พูดนะในช่วงนี้นะครับแล้วก็เรื่องของการสุขภาพช่วงนี้จะกินบ่อยนะครับออกกำลังกายน้อยลงด้วยกันอะไรก็ตามทำใหเรื่องของน้ำหนักตัวเยอะขึ้นนะแล้วก็ทานนะครับเยอะขึ้นนะต้องระมัดระวังเรื่องอาหารการกินเป็นพิเศษแล้วก็เรื่องของความรักนะครับช่วงนี้แฟนช่วยเหลือเราดีขอความช่วยเหลือจากแฟนได้นะครับนะก็ไม่ต้องกลัวนะต่อมาคือในวันอังคารนะครับในช่วงนี้มุมดาวที่เกี่ยวข้องกับการเงินนะครับเงินทองช่วงนี้ทำอะไรก็ตามประสบความสำเร็จดีนะครับในเรื่องของการเงินนะเงินทองมีข่าวดีฟลุกหรือใครรับปากอะไรกับเราไว้ในเรื่องงานก็สำเร็จนะครับได้เงินได้งานเข้ามาพร้อมๆกันนะเงินงานสำเร็จนะครับความรักระยะนี้นะครับเป็นช่วงที่แฟนเอาอกเอาใจดีนะครับอาจจะเหนื่อยในการเดินทางหน่อยเหนื่อยในเรื่องการงานหน่อยนะครับเหนื่อยอกเหนื่อยใจบ้างแต่ว่ามีคนช่วยเหลือมีคนซัพพอร์ตมีคนเอาอกเอาใจเราดีนั่นเองนะครับมีอะไรก็คุยกับปรึกษาคนที่เรารักหรือคนใกล้ชิดเราก็จะช่วยเหลือเราได้นะครับสุขภาพต้องระมัดระวังอาการปวดขาปวดน่องปวดหลังนะฮะต่อมาคนเกิดในวันพุธนะครับในช่วงนี้ดาวการเงินในช่วงนี้เงินทองสำเร็จนะครับในสิ่งที่เราปรารถนาหรือจะค้าขายจะทำกำไรสิ่งใดนะครับจะพูดคุยสิ่งใดมีเงินเข้าเขาเรียกเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็มีโชคฟลุกเข้ามานะครับจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงด้วยนะแล้วก็มุมชะตานะครับในเรื่องของการงานนะครับติดต่อต่อรองสิ่งใดสำเร็จนะครับ
ความรักระยะนี้จะงอนกันหน่อยนะครับอาจจะงอนนู่นงอนนี่มีปัญหาเล็กๆน้อยๆต่อกันนะครับได้นะเรื่องของสุขภาพนะครับระยะนี้ต้องระมัดระวังตัวเองไม่ค่อยเป็นอะไรนักนะครับแต่คนรอบข้างจะป่วยไม่สบายระวังคนรอบข้างเป็นหวัดแล้วเราก็จะติดเชื้อตามนะฮะต่อมาคนเกิดในวันพฤหัสนะครับในช่วงนี้ดาวการเงินนะช่วงนี้ติดขัดนะครับติดขัดพฤหัสติดขัดนะครับได้ไหมได้น้อยลงกว่าเดิมนะครับแล้วก็ใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนฝูงเกี่ยวกับงานสังคมนะครับเยอะมากบริวารป่วยไข้ไม่สบายต้องระมัดระวังเรื่องของสัตว์เลี้ยงนะครับป่วยไม่สบายเนี่ยพวกนี้ต้องระมัดระวังดีๆแล้วก็เรื่องของการเงินนะครับที่บอกว่าใช้จ่ายจุกจิกเยอะแต่ก็ดีคือมีโชคฟลุกเข้ามานะฮะแล้วก็เรื่องของการงานนะครับในระยะนี้งานทำสิ่งใดนะครับจะมีคนมาทำให้มันแย่ลงทำให้มันเลื่อนออกไปหรือว่าทำให้งานไม่สำเร็จนะครับอุปสรรคเยอะมีคนงี่เง่ามีคนนินทามีคนทำให้เราปวดหัวนะแล้วก็เรื่องความรักระยะนี้สำเร็จนะครับลุล่วงสมปรารถนาระยะนี้แฟนช่วยเหลือเราดีนะครับทำอะไรก็ให้ปรึกษากันนะครับแล้วก็อย่างงอนกันบางทีมันก็มีทะเลาะแล้วสั้นๆกันบ้างแต่พอหลังจากทะเลาะกันแล้วก็จะเข้าใจแล้วก็จะรักกันมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับแล้วก็สุขภาพให้ระมัดระวังอุบัติเหตุเจ็บเนื้อเจ็บตัวลื่นหกล้มรถเฉียวชนนะครับต่อมาคนเกิดในวันศุกร์นะครับระยะนี้ดาวการเงินจะมีข่าวดีเรื่องการเงินมีโชคลาภฟลุกๆมีการเงินที่หวังข่าวสิ่งใดที่เราหวังเรื่องการเงินทองนะครับจะมีข่าวดีเลยนะครับมีข่าวดีแบบชื่นใจเป็นพิเศษด้วยนะแล้วก็การงานนะครับระยะนี้ก็เบื่อเซ็งๆระวังทำงานไม่ทันนะครับทำงานไม่ทันแล้วก็มันจะมีงานที่ต้องแก้ไขมีคนมาขอคำปรึกษาช่วงนี้เยอะหน่อยนะครับช่วยได้ก็ช่วยไปส่วนเรื่องของความรักระยะนี้นะครับดาวความรักก็ไม่มีปัญหาอะไรที่มันร้ายแรงมีปัญหาจุกจิกเล็กๆน้อยๆแต่แก้ได้หมดทุกอย่างนะครับใครที่งอนกันอยู่เดี๋ยวก็คืนดีกันนะฮะส่วนเรื่องสุขภาพนะครับต้องระมัดระวังเรื่องของอาการเหนื่อยหอบแน่นหน้าอกนะครับนอนไม่พอเป็นหวัดด้วยนะฮะต่อมานะครับนะล่ะเป็นวันคนเกิดวันเสาร์นะครับสุดท้ายเกิดวันเสาร์นะต้องระมัดระวังอุบัติเหตุเจ็บตัวนะครับของเสียหายโทรศัพท์พังกระเป๋าสตางค์คอมพิวเตอร์เจอไวรัสนะครับหรือว่าน้ำหกใส่นะครับภัยที่เกี่ยวกับน้ำลื่นหกล้มเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องของของเสียหายแล้วก็เจ็บเนื้อเจ็บตัวนะครับการเงินใช้เงินไปกับจุกจิกนะครับซื้ออะไรไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันเลยแต่เงินหมดเร็วมากนะครับเพราะนั้นต้องระวังการเงินให้ดีๆนะครับการงานนะครับนี่ดีหน่อยนะครับเคลียร์งานสำเร็จมีคำชมนะครับมีข่าวดีเรื่องงานนะครับข่าวดีเรื่องงานเรื่องการเรื่องของความรักระยะนี้นะครับ เป็นช่วงที่คนรักนะครับจะฟังคนอื่นมากกว่าเราเพราะฉะนั้นทำให้ปีปัญหาและคราวนี้นะครับไม่ยอมฟังเราก็จะทำให้เกิดการทะเลาะบ้างขัดแย้งกันบ้างนะครับมีเรื่องไม่ควรจะทะเลาะกับทะเลาะกันนะครับนี่คือเรื่องของคนเกิดในวันเสาร์นะครับนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนะเราก็จะพักกันสักครู่นะครับแล้วช่วงหน้านะครับกลับมากับรายการคนพยากรณ์กันต่อนะครับกับผมณัฐดลรัตน์นะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับทัวร์ไหว้พระล้างทุกข์ล้างโศกเติมบุญเสริมชะตาชีวิตณเมืองประวัติศาสตร์สุพรรณบุรีกับผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์ร่วมถวายสังฆทานเพื่อปรับแก้ดวงชะตาเสริมชะตาชีวิตเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตมากยิ่งขึ้นทั้งเรื่องการงานการเงินความรักหรือสุขภาพเรื่องต่างๆนานาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตโทรมาได้ที่0815521387ผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์จะนำสวดอธิษฐานจิตทุกวันเคยไหมไปดูดวงมาก็หลายที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างบางคนก็อยากรู้ดวงตัวเองเพื่อจะได้รู้จังหวะชีวิตว่าเมื่อไหร่ชีวิตมันจะดีขึ้นสักทีเมื่อไหร่จะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนสักทีจากนี้ไปไม่ต้องถามใครแล้วล่ะเพราะผมจะเปิดสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยแบบเจาะลึกเรียนเพื่อหาคำตอบได้ด้วยตัวของคุณเองไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้เพราะผมจะสอนวิธีรัดเพื่อนำไปใช้งานในทันทีกับผมณัฐนรรัตน์คนพยากรณ์ปีนี้จะสอนเพียงรุ่นเดียวรับจำนวนจำกัดโทรมาได้ที่0815521387